สวัสดีครับกลับมาพบกับบ่นหนังอีกครั้งเรายังอยู่ที่คลิปความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์กับหนังสือของแฮร์รี่พอตเตอร์กับภาคภาคีนกฟีนิกซ์หรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ and the order of the phoenix และนี่คือพาร์ทที่2แล้วนะครับซึ่งเป็นพาร์ทจบของภาค5ก่อนอื่นขอคนละ1ไลค์1คอมเมนต์แล้วไปดูกันเลยครับวันที่รวมกลุ่มกันฝึกป้องกันตัวจากศาสตร์มืดครั้งแรกที่ห้องต้องประสงค์พวกเขาได้ทำการโหวตเลือกตั้งผู้นำและแน่นอนว่าแฮร์รี่ถูกเลือกให้เป็นผู้นำครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ทำการโหวตชื่อกลุ่มมีหลายชื่อที่ถูกเสนอให้ใช้ครับไม่ว่าจะเป็นลีกต่อต้านอัมบริดชมรมกระทรวงเวทมนต์สมองนิ่มสมาคมป้องกันตัวแต่สุดท้ายพวกเขาใช้ชื่อว่ากองทัพดัมเบิลดอร์หรือย่อว่ากอดอร์ซึ่งคนที่เสนอชื่อนี้ก็คือจินนี่วีสลีย์ครับควิดดิชนัดแรกกริฟฟินดอร์ต้องเจอกับสลิธีรินซึ่งจะเป็นเกมแรกที่รอนได้ลงแข่งในฐานะคีเปอร์หรือผู้รักษาประตูแต่รอนเล่นไม่ดีเลยครับเขาโดนพวกกองเชียร์ของสลิธีรินร้องเพลงปั่นประสาททั้งเกมเลยครับแต่ผลสุดท้ายกริฟฟินดอร์ก็ชนะแบบเฉียดฉิวเพราะแฮร์รี่จับลูกสนิทได้ทันหลังจบเกมรอนเดินออกไปจากสนามทันทีเพราะเขาอายที่เล่นได้ไม่ดีมัลฟอยโกรธที่แพ้ครับเขาตรงมาเยาะเย้ยกับแฮร์รี่ว่าเขาไม่เคยเห็นคีเปอร์ที่ไหนเฮงซวยเท่ากับรอนมาก่อนทันใดนั้นทั้งแฮร์รี่และจอร์จก็ตรงเข้าไปต่อยมัลฟอยจนเลือดกลบปากมักกอนากันสั่งกักบริเวณแฮร์รี่กับจอร์จแต่อัมบริดใช้อำนาจในฐานะเจ้าพนักงานสอบสวนใหญ่ฮอกวอตส์เธอได้ยึดไม้กวาดของแฮร์รี่เฟร็ดและจอร์จและสั่งห้ามให้พวกเขาเล่นควิดดิชตลอดชีวิตแฮกริดกลับมาด้วยสภาพที่มีแผลเต็มตัวหลังจากที่เขากับมาดามมักซีมเดินทางขึ้นเขาไปเจรจากับพวกยักษ์แฮกริดเล่าให้พวกแฮร์รี่ฟังว่าเขาได้ไปเจอกับกลุ่มยักษ์กว่า80ตัวที่อาศัยอยู่บนภูเขาดัมเบิลดอร์ได้เสกกิ่งไฟที่ลุกไหม้ตลอดการหรืออีกชื่อหนึ่งคือกิ่งไฟแห่งกรูไบเทียนเขาให้แฮกริดเอาไปมอบให้เป็นของขวัญแก่เกิร์กหัวหน้าพวกยักษ์พวกมันชอบมากครับพวกยักษ์ชอบเวทมนต์แต่หลังจากคืนนั้นก็เกิดการฆ่าฟันกันเองของพวกยักษ์จนมีเกิร์กตัวใหม่ที่โหดเหี้ยมกว่าตัวเก่าพวกมันได้ทำร้ายแฮกริดในระหว่างที่แฮกริดพยายามจะให้ของขวัญอีกชิ้นกับพวกมันมาดามมักซีมช่วยแฮกริดไว้เธอใช้เวทมนต์ต่อสู้จนหนีมาได้การเจรจาไม่เป็นผลครับพวกยักษ์ส่วนใหญ่ชื่นชอบของขวัญจากผู้เสพความตายและตัดสินใจอยู่ฝ่ายโวลเดอมอร์ในหนังครับคนที่แนะนำให้แฮร์รี่รู้จักกับเทสตรอลก็คือลูน่าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในหนังสือคนที่แนะนำให้รู้จักกับเทสตรอลก็คือแฮกริดต่างหากครับหลังจากที่เขากลับมาสอนวิชาดูแลสัตว์วิเศษในคาบแรกแฮกริดได้เอาเทสตรอลม้าโครงกระดูกสีดำที่มีปีกเหมือนค้างคาวมาสอนนักเรียนครับซึ่งคนที่สามารถมองเห็นเทสตรอลได้ก็คือคนที่เคยเห็นความตายมาแล้วในชั้นเรียนที่กริฟฟินดอร์ต้องเรียนกับสลิธีรินคนที่มองเห็นเทสตรอลนอกจากแฮร์รี่แล้วยังมีเนวิลเขาเคยเห็นปู่ของเขาตายและอีกคนหนึ่งก็คือเด็กหนุ่มบ้านสลิธีรินครับหลังจากที่แฮร์รี่ฝันเห็นนายวีสลีย์ถูกงูกัดนายวีสลีย์ก็ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์มังโกดัมเบิลดอร์ได้เสกกุญแจนำทางส่งรอนจินนี่เฟร็ดจอร์จและแฮร์รี่ไปที่บ้านของซีเรียสทันทีครับหลังจากนั้นเฮอร์ไมโอนี่ก็นั่งรถเมล์อัศวินราตรีจากฮอกวอตส์มาสมทบพวกเขาที่บ้านของซีเรียสแบล็กก่อนที่พวกเขาและเหล่าภาคีจะเดินทางไปเยี่ยมนายวีสลีย์ที่โรงพยาบาลเซนต์มังโกโรงพยาบาลของผู้วิเศษตอนที่ไปเยี่ยมนายวีสลีย์แฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่และจินนี่ได้บังเอิญไปเจอกับกินเดอร์รอยล็อกฮาร์ดอดีตอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่สูญเสียความทรงจำไปทั้งหมดเขารักษาตัวอยู่ที่นี่นับตั้งแต่ตอนนั้นครับและพวกแฮร์รี่ยังได้เจอกับเนวิลกับย่าของเขาทั้งสองคนมาเยี่ยมพ่อแม่ของเนวิลที่รักษาตัวอยู่ที่นี่เหมือนกันนั่นเป็นครั้งแรกที่รอนเฮอร์ไมโอนี่และจินนี่รู้ว่าพ่อแม่ของเนวิลป่วยเสียสติหลังจากที่พวกเขาถูกเบลลาติกเรสแตรงกับกลุ่มผู้เสพความตายใช้คำสาปกรีดแทงทรมานพวกเขาจนเสียสติมีเพียงแฮร์รี่คนเดียวที่รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วจากดัมเบิลดอร์แต่ดัมเบิลดอร์ให้แฮร์รี่สัญญาว่าห้ามบอกกับใครจนกว่าเนวิลพร้อมที่จะบอกเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองครับ
ดัมเบิลดอร์สั่งให้สเนปมาหาแฮร์รี่ที่กองบัญชาการภาคีในช่วงวันหยุดคริสต์มาสเพื่อบอกถึงเรื่องของการเรียนคาถาสกัดใจกับสเนปตัวต่อตัวหลังเลิกเรียนหลังจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงระหว่างสเนปกับซีเรียสอยู่พักหนึ่งครับพอเปิดเทอมตอนที่แฮร์รี่เรียนคาถาสกัดใจในหนังแฮร์รี่ได้เห็นความทรงจำอันเลวร้ายของสเนปจากการที่เขาใช้คาถาเกราะวิเศษมาขัดคาถาพินิจใจของสเนปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในหนังสือแฮร์รี่เห็นความทรงจำของสเนปผ่านอ่างเพนซิฟที่สเนปยืมมาจากดัมเบิลดอร์ครับในวันวาเลนไทน์แฮร์รี่กับโชแชงได้ไปนั่งดื่มกาแฟกัน2ต่อ2ที่ร้านของมาดามพุทธิฟูดในฮอกมีดตอนแรกเหมือนว่าจะไปได้ดีครับจนโชแชงยกเอาเรื่องของเซดริกมาพูดและเธอก็เริ่มที่จะร้องไห้อีกครั้งแฮร์รี่ไม่อยากคุยเรื่องเซดริกหลังจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันครับโชแชงเข้าใจผิดคิดว่าแฮร์รี่กำลังคบซ้อนอยู่กับเฮอร์ไมโอนี่เธอไล่ให้แฮร์รี่ไปหาเฮอร์ไมโอนี่หลังจากนั้นเธอก็เดินปึงปังออกไปจากร้านเลยครับเฮอร์ไมโอนี่นัดแฮร์รี่ให้มาเจอที่ร้านไม้กวาด3อันซึ่งคนที่นั่งข้างๆเฮอร์ไมโอนี่ก็คือลูน่าเลิฟกู๊ดกับรีต้าสกีเตอร์ครับเฮอร์ไมโอนี่เธอวางแผนให้รีต้าสกีเตอร์เขียนข่าวเรื่องของแฮร์รี่เผชิญหน้ากับลอร์ดโวลเดมอร์ลงในนิตยสารเดอะคริปเปอร์ของพ่อลูน่าครับเฮอร์ไมโอนี่ต้องการที่จะปั่นหัวกระทรวงที่หูตามืดบอดเพื่อให้พวกเขาได้พบกับความจริงที่ว่าเจ้าแห่งศาสตร์มืดนั้นกลับมาแล้วซึ่งริต้าต้องยอมเขียนข่าวให้แบบฟรีๆเพราะเฮอร์ไมโอนี่ยังคงกุมความลับที่ว่าริต้าสกิเตอร์เป็นแอนิเมจัดแบบผิดกฎหมายไว้อยู่ครับนิตยสาร The Quibbler ฉบับล่าสุดขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่ถูกพูดถึงไปทั่วโรงเรียนโชว์กลับมาคืนดีกับแฮร์รี่เธอคิดว่าแฮร์รี่กล้าหาญมากที่พูดความจริงเชมัดก็กลับมาเชื่อแฮร์รี่ครับมีจดหมายจากแฟนๆส่งมาให้กำลังใจแฮร์รี่มากมายพอเรื่องไปถึงหูของอัมบริดเธอโกรธมากจนออกคำสั่งว่าถ้านักเรียนคนใดมีนิตยสาร The Quibbler อยู่ในครอบครองจะต้องถูกไล่ออกจากนั้นเธอก็หันมาเล่นแฮร์รี่ครับโดยการหักคะแนนบ้านกริฟฟินดอร์50แต้มและถูกกักบริเวณอีก1อาทิตย์เหตุการณ์ที่อัมบริดได้ไล่ศาสตราจารย์ทีโรนี่ออกไปและดัมเบิลดอร์ก็มาช่วยไว้ได้ทันจริงๆในหนังสือถึงแม้ทีโรนี่จะไม่ต้องย้ายออกไปจากฮอกวอตส์แต่เธอก็ได้พ้นสภาพการเป็นอาจารย์ไปแล้วครับและคนที่มาสอนวิชาพยากรณ์ศาสตร์แทนเธอก็คือฟิเลนซีเซนทอร์ที่เคยช่วยแฮร์รี่จากลอร์ดโวลเดมอร์ที่ป่าต้องห้ามในภาคแรกครับแต่การที่ฟิเลนซีมาช่วยสอนนักเรียนตามคำขอร้องของดัมเบิลดอร์เขาต้องแลกมาด้วยกับการถูกทำร้ายและถูกขับไล่จากกลุ่มเซนทอร์เพราะสำหรับเซนทอร์การทำงานให้กับมนุษย์ถือเป็นการทรยศต่อเผ่าพันธุ์ครับในระหว่างที่กองทัพดัมเบิลดอร์ได้เริ่มฝึกเสกคาถาผู้พิทักษ์ดอบบี้ก็เข้ามาในห้องต้องประสงค์ครับเขามาเตือนแฮร์รี่ว่าอัมบริดกำลังมาซึ่งในหนังคนที่บอกเรื่องกองทัพดัมเบิลดอร์กับอัมบริดก็คือโชแชงเพราะอัมบริดได้ใช้สัจจะเซรุ่มกับเธอใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในหนังสือโชไม่ได้เป็นคนบอกนะครับแต่คนที่บอกเรื่องนี้กับอัมบริดก็คือมาริเอต้าเพื่อนของโชแชงต่างหากครับมาริเอต้าก็อยู่ในกลุ่มของกองทัพดัมเบิลดอร์เหมือนกันนะครับแต่เธอก็อยู่แบบไม่ค่อยเต็มใจนักและผลของการที่มาริเอต้าไปบอกอัมบริดทำให้ใบหน้าของเธอเจอคำสาปของเฮอร์ไมโอนี่จนมีตุ่มหนองขึ้นเต็มหน้าเรียงเป็นคำว่าปากบอลในหนังครับก่อนที่เฟรดกับจอร์จจะบินหนีไปจากฮอกวอตส์พวกเขาได้สร้างความปั่นป่วนในระหว่างสอบวพ.ร.ศ.ด้วยดอกไม้ไฟชุดใหญ่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในหนังสือพวกเขาได้สร้างความปั่นป่วนด้วยการเปลี่ยนระเบียงทางเดินเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ด้วยอุปกรณ์หนองน้ำกระเป๋าหิ้วที่พวกเขาประดิษฐ์ขึ้นมาครับและก่อนที่จะบินหนีไปพวกเขาได้บอกกับทุกคนว่าถ้าอยากได้หนองน้ำกระเป๋าหิ้วใบนี้เชิญได้ที่ร้านเกมกลวิเศษวิสลีย์ที่ตรอกไดแอกอนและจะลดราคาพิเศษให้กับนักเรียนฮอกวอตส์ที่สาบานว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาไล่ยายคางคกอัมบริดนี้ออกไปจินนี่ได้เป็นซีเกอร์แทนแฮร์รี่ในเกมควิดดิชนัดสุดท้ายที่กริฟฟินดอร์ต้องเจอกับเลเวนคลอและผลก็คือกริฟฟินดอร์ชนะได้ถ้วยรางวัลครับแต่แฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ไม่ได้อยู่ดูรอนกับจินนี่ด้วยซ้ำเพราะแฮกริดขอร้องให้ทั้งสองคนตามเขาไปในป่าต้องห้ามเพื่อไปเจอกับกรอฟ
ยักษ์ที่เป็นน้องชายต่างพ่อของแฮกริดที่เขาพามาไว้ในป่าต้องห้ามแฮกริดอยากให้พวกแฮร์รี่คอยเข้ามาดูกรอบสักอาทิตย์ละครั้งและในระหว่างที่กลับออกมาจากป่าพวกแฮร์รี่ก็เกือบจะโดนกลุ่มเซนทอร์โจมตีพวกเขาไม่พอใจที่เฟเรนซีไปสอนที่ฮอกวอตส์และพวกเขาไม่ต้องการเห็นแฮกริดในป่าต้องห้ามนี้อีกครับอัมบริดอาศัยช่วงที่นักเรียนสอบวพ.ร.ส.เธอพาคนจากกระทรวงมาจับตัวแฮกริดครับแต่ด้วยความที่เป็นลูกครึ่งยักษ์คาถาที่พวกนั้นเสกแทบจะทำอะไรแฮกริดไม่ได้เลยมักกอนากันเข้ามาช่วยแฮกริดแต่เธอก็โดนพวกนั้นรุมเสกคาถาสะกดนิ่งใส่เธอจนร่างเธอล้มลงไปในทันทีแฮกริดอุ้มเจ้าเขี้ยวที่บาดเจ็บหนีไปหลบบนภูเขาส่วนมักกอนากันบาดเจ็บสาหัสครับเธอถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์มังโกเหตุการณ์ที่แฮร์รี่เห็นภาพลอร์ดโวลเดอมอร์ทรมานซีเรียสซึ่งเป็นภาพที่โวลเดอมอร์สร้างขึ้นเพื่อล่อให้แฮร์รี่ไปติดกับดักจริงๆในหนังสือแฮร์รี่ไม่ได้ใช้เตาผิงของอัมบริดเพื่อเดินทางไปกระทรวงเวทมนต์นะครับแต่เขาใช้เตาผิงเพื่อตรวจสอบที่บ้านของซีเรียสให้แน่ใจก่อนว่าซีเรียสถูกจับไปจริงๆหรือเปล่าตามคำแนะนำของเฮอร์ไมโอนี่ครับและตอนที่เขาโผล่หัวไปที่เตาผิงของบ้านซีเรียสเขาก็ได้เจอกับครีเชอร์และครีเชอร์ก็โกหกเขาว่าซีเรียสไม่อยู่บ้านแต่แท้ที่จริงแล้วซีเรียสยังอยู่ที่นั่นครับเขาอยู่ห้องใต้หลังคากับบักบิ๊กและในตอนนั้นเองครับที่แฮร์รี่ถูกอัมบริดจับได้และเธอก็กระชากหัวของเขาออกมาจากเตาผิงเฮอร์ไมโอนี่เล่นละครว่าจะพาอัมบริดไปพบกับอาวุธลับของดัมเบิลดอร์เฮอร์ไมโอนี่และแฮร์รี่เดินนำหน้าอัมบริดเข้าไปในป่าต้องห้ามตามที่เกิดขึ้นในหนังครับซึ่งในหนังเฮอร์ไมโอนี่จะพาอัมบริดไปเจอกับกรอฟใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในหนังสือเฮอร์ไมโอนี่ตั้งใจจะพาอัมบริดเข้าไปเจอกับกลุ่มเซนทอร์ต่างหากครับซึ่งเธอรู้ดีว่าอัมบริดเกลียดพวกครึ่งพันมนุษย์และเซนทอร์ก็เกลียดพ่อมดแม่มดโดยเฉพาะพวกที่มาจากกระทรวงหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันครับอัมบริดถูกกลุ่มเซนทอร์จับตัวเข้าไปในป่าส่วนแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ก็เกือบจะโดนกลุ่มเซนทอร์ทำร้ายเหมือนกันครับแต่สุดท้ายกรอฟก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่จินนี่เนวิลและลูน่าขี่เทสตรอไปกระทรวงเวทมนต์การต่อสู้ที่กระทรวงค่อนข้างจะแตกต่างจากในหนังครับมีฉากแอคชั่นและฉากไล่ล่าเยอะมากพวกแฮร์รี่ก็ได้สู้กับผู้เสพความตายกันอย่างดุเดือดส่วนในกองปริศนาก็มีของแปลกประหลาดเต็มไปหมดอย่างเช่นสมองที่สามารถรัดคอคนได้ตอนที่แฮร์รี่จับลูกแก้วพยากรณ์ในหนังพวกเขาจะได้ยินเสียงของคำพยากรณ์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในหนังสือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนฉากในห้องซุ้มประตูมรณะมีแค่แฮร์รี่กับเนวิลเท่านั้นที่ต่อสู้กับผู้เสพความตายส่วนคนอื่นๆบาดเจ็บและสลบอยู่ด้านนอกห้องนั้นหลังจากนั้นเหล่าภาคีก็เข้ามาช่วยครับในหนังลูเซียสมาลฟอยรับลูกแก้วพยากรณ์ไม่ทันมันจึงแตกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในหนังสือเนวิลเป็นคนทำลูกแก้วพยากรณ์แตกต่างหากครับและตอนที่มันแตกก็มีร่างของนักพยากรณ์ลอยออกมาด้วยแฮร์รี่ไม่ได้ยินด้วยซ้ำครับว่าคำพยากรณ์นั้นพูดว่าอะไรบ้างและที่สำคัญฉากในห้องซุ้มประตูมรณะดัมเบิลดอร์ได้เข้ามาช่วยด้วยนะครับเขาสามารถจับผู้เสพความตายได้ทุกคนยกเว้นเบลลาทิกเลสแตรงที่หนีไปได้หลังจากที่เธอเสกคาถาที่มีลำแสงสีแดงใส่ซีเรียสจนเขาล้มเข้าไปในซุ้มประตูมรณะซึ่งจะต่างจากในหนังที่เธอใช้คำสาปอวดาเคดาฟลาครับในบทที่36ชื่อว่าคนเดียวที่เขากลัวบทนี้คือฉากที่ดัมเบิลดอร์ดวลกับโวลเดอมอร์ครับในหนังเหมือนกับว่าโวลเดอมอร์จะเป็นต่อถึงแม้ดัมเบิลดอร์จะแก้สถานการณ์ได้ตลอดเวลาแต่เห็นได้ชัดครับว่าโวลเดอมอร์ดูเหนือกว่าหน่อยซึ่งจะต่างจากในหนังสือครับในหนังสือดัมเบิลดอร์ส่งพลังมากแถมยังมีฟ็อกนกฟีนิกซ์ของดัมเบิลดอร์มาช่วยด้วยนะครับและตอนที่โวลเดอมอร์เข้าไปในใจของแฮร์รี่เขาก็ควบคุมจิตใจของแฮร์รี่ได้ไม่นานครับเพราะคอร์นีเลียสฟัดและมือปราบมารอีกเป็นขยงมาขัดจังหวะพอดีหลังจากนั้นโวลเดอมอร์กับเบลลาทริกซ์เลสแตรงก็หายตัวหนีไปในทันทีครับดัมเบิลดอร์พาแฮร์รี่มาที่ห้องทำงานของเขาเพื่ออธิบายเรื่องทุกอย่างที่แฮร์รี่ค้างคาในใจทั้งในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างโวลเดอมอร์กับแฮร์รี่และเรื่องที่ดัมเบิลดอร์พยายามอยู่ให้ห่างจากแฮร์รี่เพราะเขาคิดว่าโวลเดอมอร์จะใช้ความเชื่อมโยงนี้คอยสอดแนมเขาครับส่วนเรื่องจดหมายกัมปนาตที่ส่งให้ป้าเพโทเนียเป็นเครื่องเตือนความจำที่ว่าป้าเพโทเนียได้ทำสัญญาไว้กับดัมเบิลดอร์ว่าจะต้องรับเลี้ยงแฮร์รี่พอตเตอร์และห้ามไล่เขาออกจากบ้าน
และเหตุผลที่แฮร์รี่ต้องอยู่กับพวกเดอร์สลีทุกๆปิดเทอมนั่นก็เพราะว่าเลือดของลิลลี่แม่ของเขาอยู่ในตัวของแฮร์รี่และอยู่ในตัวของป้าเพทูเนียด้วยมันจึงเป็นเกราะป้องกันชั้นยอดโวลเดอมอร์ไม่สามารถทำอะไรแฮร์รี่ได้ตราบเท่าที่แฮร์รี่อยู่กับพวกเดอร์สลีถึงแม้ว่าลูกแก้วพยากรณ์จะแตกละเอียดไปแล้วแต่ดัมเบิลดอร์บอกว่าลูกแก้วนั้นเป็นเพียงคำพยากรณ์ที่ถูกเก็บไว้ที่กระทรวงยังมีอีกคนที่ได้ฟังคำพยากรณ์และเก็บรักษาความทรงจำนั้นไว้เป็นอย่างดีนั่นก็คือตัวดัมเบิลดอร์เองครับซึ่งคนที่พยากรณ์ให้ดัมเบิลดอร์ฟังก็คือศาสตราจารย์ทริโลนีใจความของคำพยากรณ์บอกว่าคนที่มีโอกาสเดียวที่จะเอาชนะลอร์ดวูนมอร์ได้คนคนนั้นเกิดวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมเมื่อ16ปีก่อนเด็กผู้ชายคนนี้จะเกิดกับพ่อแม่ที่ได้ท้าทายโวนมอร์มาแล้ว3ครั้งคำพยากรณ์บ่งชี้ถึงเด็กชาย2คนครับก็คือแฮร์รี่กับเนวิลลองบัตทอมคำพยากรณ์แค่ช่วงต้นรู้ไปถึงหูของลอร์ดโวลเดอมอร์เขาจึงตั้งใจจะไปสังหารแฮร์รี่พอตเตอร์ในวัยเพียง1ขวบแต่เขาหารู้ไม่ว่ายังมีคำพยากรณ์ช่วงท้ายที่ได้บอกไว้ว่าเจ้าแห่งศาสตร์มืดจะทำเครื่องหมายเขาในฐานะผู้เท่าเทียมเมื่อเขาลงมือสังหารแฮร์รี่พอตเตอร์คาถานั้นได้ตีกลับส่งถ่ายอำนาจให้กับแฮร์รี่และสร้างเพียงรอยแผลเป็นรูปสายฟ้าฟาดไว้บนหน้าผากครับหลังจากที่ดัมเบิลดอร์ขยายความหมายคำพยากรณ์ที่ว่าทั้งสองจะไม่อาจอยู่ได้ถ้าอีกคนยังอยู่รอดและก่อนที่บทสนทนาระหว่างแฮร์รี่กับดัมเบิลดอร์จะจบลงดัมเบิลดอร์ได้ให้เหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกให้แฮร์รี่เป็นพรีเฟกต์เพราะดัมเบิลดอร์นั้นคิดว่าแฮร์รี่มีเรื่องต้องรับผิดชอบอยู่มากพอแล้วและนั่นเป็นครั้งแรกครับที่แฮร์รี่ได้เห็นหยดน้ำตาของพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่อย่างดัมเบิลดอร์แฮกริดกลับมาแล้วศาสตราจารย์มักกอนากันก็กลับมาจากโรงพยาบาลเซนต์มังโกแล้วเหมือนกันครับแฮร์รี่เนวิลจินนี่และลูน่ามาเยี่ยมเฮอร์ไมโอนี่และรอนในห้องพยาบาลพวกเขากำลังอ่านข่าวรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ยอมรับการกลับมาของเจ้าแห่งศาสตร์มืดจากหนังสือพิมพ์ Daily Prophet ในห้องพยาบาลนั้นยังมีอีกหนึ่งคนที่นอนพักอยู่ครับนั่นก็คืออัมบริดดัมเบิลดอร์ได้เข้าไปช่วยเธอจากเซนทอร์ในป่าต้องห้ามครับอัมบริดยังมีอาการช็อกและหวาดผวาอยู่ครับก่อนวันปิดเทอม1วันอัมบริดแอบย่องออกไปจากฮอกวอตส์แบบเงียบๆแต่โชคร้ายที่เธอพบกับผีจอมป่วนระหว่างทางมันไล่อัมบริดออกไปจากโรงเรียนด้วยการไล่ฟาดเธออย่างร่าเริงด้วยไม้เท้าที่ยืมศาสตราจารย์มักกอนากันมาสุดท้ายแฮร์รี่กับโชแชงก็เลิกกันครับเหตุเพราะโชแชงเข้าข้างมาริเอต้าเพื่อนของเธอที่แชร์เรื่องของกองทัพดัมเบิลดอร์เธอคิดว่ามันก็แค่เป็นความผิดเล็กๆแค่หนเดียวเท่านั้นและเธอยังตำหนิเฮอร์ไมโอนี่เรื่องคำสาปคำว่าปากบอลที่ปรากฏบนใบหน้าของมาริเอต้ารวมถึงเรื่องเข้าใจผิดระหว่างแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ตามประสาวัยรุ่นสาวจอมดราม่าครับสุดท้ายเธอก็ไปคบกับไมเคิลคอร์เนอร์แฟนเก่าของจินนี่ส่วนจินนี่ก็เริ่มคบกับดีนโทมัสแมดไอมูดี้ลูปินท้องเฟร็ดจอร์ดนายและนางวิสลีย์มารับพวกแฮร์รี่ที่สถานีรถไฟคิงครอสพวกเขาตั้งใจจะมาพบกับพวกเดอร์สลีย์ครับพวกเขาขู่ลุงเวอร์นอนว่าในช่วงปิดเทอมนี้ห้ามพวกเดอร์สลีย์ทำเรื่องร้ายกาจกับแฮร์รี่และถ้าพวกเขาไม่ได้ยินข่าวของแฮร์รี่ติดต่อกัน3วันพวกเดอร์สลีย์ต้องเจอดีแน่จากนั้นแฮร์รี่ก็ลาทุกคนและเดินนำหน้าพวกเดอร์สลีย์ที่มีอาการกลัวสุดขีดไปที่รถครับจบไปแล้วครับกับพาร์ทที่2พาร์ทจบของภาค5ภาคีนกฟินิกถ้าอยากดูภาค6เจ้าชายเลือดผสมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจบอกกันหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ